จ้งข้อหาผมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนแจ้งผมบ้างมีกี่คนไอ้สมมติมี26คนก็ลงชื่อผมเดี๋ยวมา26คนเขาก็บอกไม่ได้อีกเขาบอกถ้าไม่ได้ผมก็ไม่ให้แจ้งเดี๋ยวผมก็ไปลงประจำวันแล้วก็ไปดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนที่สน.พหลโยธินเป็นผู้ต้องหาซะเองแทนก็แลกหมัดกันไปเลยเพราะว่านะผมบอกให้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คือเกเรแล้วคือไม่มีความเป็นธรรมแล้วผมนำหนังสือถึงอัยการว่าให้ตรวจสอบช่องลับนี้แล้วก็ให้ดูด้วยว่ามันมีคราบเลือดอยู่ที่ฝ่ามือนะคราบเลือดฝ่ามือทีนี้ตำรวจไม่กล้าไปแตะเรือเพราะกลัวเดี๋ยวเจอคราบเลือดแล้วตกใจก็เลยตอนนี้กำลังวิ่งไปหาเรือสำรองอยู่ผมบอกก่อนนะครับคนที่ให้เรือมาทดลองนะครับจะต้องมีความผิดนะครับเพราะไม่ใช่เรือจริงนะให้ตำรวจไปเอาเรือจริงมาดีกว่าเพราะว่าถ้าแน่จริงว่าโปร่งใสเอาเรือมาตรวจดีกว่าเรือตัวจริงมาเปิดเนี่ยแล้วก็สื่อมวลชนไปพวกผมไปเอาปอถอมาตรวจเลยว่ามีคราบเลือดไหมแฝงกันเอางี้ว่าวันอาทิตย์10โมงที่สภ.พระประแดงจัดให้คุณแม่หนึ่งคดีแรกก่อนเลยไม่ต้องรอละ20พอดีนายสั่งมาละว่าเดินหน้าฟ้องอย่างเดียว20วันอาทิตย์เนี้ยนะจัดให้คุณแม่หนึ่งคดีแรกแล้วผู้หนักมองภาพขนาดของคดีนี้มันจะจบยังไงจะจบยังไงช่างหัวมันละ เพราะว่านายสั่งแล้วว่าอย่าไปให้ราคาคุณแม่ละเอางี้ว่าผมกำลังพิสูจน์ความเป็นแม่เป็นลูกของแตงโมอันนี้พูดให้ฟังเลยขยายต่อมีเลยเนี่ยเนี่ยคือผมกำลังพิสูจน์ว่าเขาเป็นแม่ลูกกันจริงไหมเนี่ยเพราะอะไรพี่มันมีมูลเหตุอยู่นะมีมูลเหตุอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ก็นี่เปิดให้รู้ว่าผมกำลังจะพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกกันตรวจดีเอ็นเอหรือไงครับไม่รู้เขาจะตรวจได้ไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาอะไรที่ทำให้สงสัยครับอะไรที่ทำให้เราสงสัยครับไม่มีเลขบัตรประชาชน13หลักหมายถึงใครไม่มีครับในการแจ้งความเป็นแม่ลูกหมายถึงตัวคุณแม่เหรอครับใช่ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม